สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพูนิซ่าชาแนลนะคะเนื่องจากมีน้องๆหลายคนถามมานะคะว่าอยากรู้ไอเทมที่เราใส่บนหัวค่ะว่ามันมีชื่อว่าอะไรนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาบอกข้อมูลไอเทมที่เราใส่ค่ะพร้อมกับไอเทมชิ้นอื่นอีก4ชิ้นด้วยเลยนะคะโดยไอเทมเหล่านี้นะคะจะมีเอฟเฟกต์ทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นด้วยอันแรกกันเลยนะคะอันแรกนี้นะคะก็จะมีชื่อว่า 8-bit extra life ค่ะก็จะเป็นแอคเซสซอรีเอาไว้ใส่บนหัวแบบนี้เลยนะคะจะมีเขียนว่าบวก1 up ค่ะก็หมายความว่าบวก1ชีวิตนะคะคล้ายๆกับเวลาเราเล่นเกมมาริโอค่ะโดยมีราคาออริจินอลนะคะอยู่ที่400โรบัคส์ค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะกลายเป็นไอเทมลิมิเต็ดแล้วนะคะก็จะมีราคาเฉลี่ยโดยประมาณอยู่ที่467โรบัคส์ค่ะราคาของไอเทมชิ้นนี้หลังจากเป็นลิมิเต็ดแล้วนะคะก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะคะก็ยังคงเป็นราคาที่พอรับได้อยู่ค่ะถัดมาค่ะไอเทมชิ้นที่2นะคะก็จะมีชื่อว่า 8-bit Robux Coin ค่ะเป็นไอเทมเอาไว้ใส่บนหัวเช่นกันค่ะก็จะเป็นเหรียญ Robux สีทองลอยบนหัวแล้วก็มีเอฟเฟคออร่าเหรียญ Robux ลอยออกไปนะคะโดยมีราคาออริจินอลอยู่ที่800 Robux ค่ะซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นไอเทมลิมิเต็ดเหมือนกันค่ะโดยมีราคาเฉลี่ยโดยประมาณอยู่ที่637 Robux ค่ะซึ่งใครที่อยากได้นะคะก็ซื้อช่วงนี้ได้เลยค่ะก็จะได้ไอเทมไปในราคาที่ถูกลงมากเลยนะคะแต่สำหรับเราค่ะเราซื้อมาตอนที่มันราคา800ค่ะแล้วดูหน้าเราสิคะงี้เราซื้อมาแพงค่ะทุกคนชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่3ค่ะก็จะมีชื่อว่า 8-bit Tabbit Cat นะคะก็จะเป็นน้องแมวน่ารักน่ารักเอาไว้ติดที่ไหล่นะคะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์น้องแมวลอยออกมาด้วยค่ะไอเทมชิ้นนี้นะคะก็จะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับราคานะคะก็จะมีราคาออริจินอลอยู่ที่200 Robux ค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็เป็นไอเทมลิมิเต็ดเช่นกันค่ะโดยมีราคาเฉลี่ยโดยประมาณอยู่ที่454 Robux ค่ะต่อมาค่ะทุกคนชิ้นที่4นะคะก็จะมีชื่อว่า 8-bit Royal Crown นะคะก็จะเป็นมงกุฎสีทองมีเอฟเฟกต์เป็นไฟลุกโชนขึ้นมาค่ะชิ้นนี้นะคะก็เท่มากๆเลยค่ะเอฟเฟกต์เนี่ยเด่นมากๆเลยนะคะซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะคะก็จะมีราคาออริจินอลอยู่ที่300 Robux ค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็กลายเป็นไอเทมลิมิเต็ดเช่นกันค่ะจะมีราคาเฉลี่ยโดยประมาณอยู่ที่ 1,177 Robux นะคะชิ้นนี้นะคะก็หล่อเท่อย่างที่บอกเลยค่ะราคาก็เลยสูงขึ้นมากเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้กันแล้วนะคะไอเทมชิ้นนี้นะคะจะมีชื่อว่า 8-bit HP bar ค่ะก็จะเป็นแท็บหัวใจนะคะแล้วก็มีเอฟเฟกต์หัวใจลอยออกมาแบบที่ทุกคนเคยเห็นเราใส่อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะคะมีราคาออริจินอลอยู่ที่500 Robux ค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็กลายเป็นไอเทมลิมิเต็ดเช่นกันค่ะโดยมีราคาเฉลี่ยนะคะโดยประมาณอยู่ที่ 1,332 Robux ค่ะในบรรดาไอเทมทั้ง5ชิ้นนะคะเราก็ชอบชิ้นนี้มากที่สุดเลยค่ะชอบตรงที่มันเป็นหัวใจดวงน้อยๆลอยออกไปนะคะส่วนชิ้นรองลงมานะคะที่เราชอบค่ะก็จะเป็นน้องแมวนะคะอันนั้นก็น่ารักเหมือนกันค่ะโอเคค่ะสำหรับไอเทมทั้ง5ชิ้นนะคะเราก็ได้บอกรายละเอียดไปหมดแล้วนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไอเทมทุกชิ้นไว้ใต้คลิปนี้นะคะจะได้หากันง่ายๆค่ะสำหรับเรื่องราคาไอเทมเหล่านี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นไอเทมลิมิเต็ดค่ะราคาก็จะไม่คงที่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเลยค่ะก่อนตัดสินใจซื้อนะคะยังไงก็ลองตรวจสอบราคาดูก่อนนะคะว่าเราโอเคกับราคานั้นไหมนะคะยังไงเนี่ยในอนาคตนะคะถ้ามีไอเทมที่มีเอฟเฟกต์สวยๆเท่ๆน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบโดยเร็วเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย